ันยองเชนกระเดินสวัสดีครับอโรโพเรนาอาร์ตเองครับคลิปนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปวิดีโอแพลนวิดมีกันนั่นเองเรามีแพลนเยอะเลยนะฮะในเดือนนี้เรามาดูกันว่าเราเขียนแพลนเนอร์กันยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆยังเรียนอยู่เนี่ยก็สามารถเขียนได้นะเขียนแพลนส่งงานส่งการบ้านเมมโมรี่ไว้จะได้ไม่ลืมแพนเนอร์เล่มนี้เนี่ยเราซื้อมาจากมูจินะคะราคาเล่มละ35บาทหรือสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีน่ารักน่ารักเยอะเลยใน Shopee อ่ะส่วนพวกปากกาสีต่างๆเนี่ยเราซื้อมาจาก B2S นะครับเราเนี่ยจะใช้แพนเนอร์แบบรายเดือนนะฮะของมูจิเขาจะให้เราเนี่ยได้เขียนวันเดือนปีเองตรงนี้อย่าลืมดูปฏิทินก่อนเขียนด้วยเด้อข้อดีก็คือมันสามารถเห็นครบ1เดือนในหน้าเดียวนะแต่ว่าก็มีข้อเสียนะคือเราจะมีพื้นที่ในการเขียนน้อยมากเราเลยต้องใช้ซิมโบและปากกาสีแทนใช้การอ่านสัญลักษณ์เช่นรูปกรรไกรแปลว่าตัดต่อรูปเสลดแปลว่าถ่ายคลิปรูปใบไม้แปลว่าออนแอร์อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งเลยนะว่าจะใช้รูปอะไรเวลาเราเขียนในช่องแต่ละวันเนี่ยเราก็จะใช้ซิมโบลและต่อด้วยชื่อคลิปเช่นรูปสเลดแต่งหน้านักเรียนแปลว่าวันนี้ถ่ายแต่งหน้านักเรียนส่วนในเล่มจะมีส่วนที่ว่างให้เราเขียนข้อความได้เราจะเอาไว้เขียนไอเดียต่างๆตรงนี้เราก็จะใช้ซิมโบลแทนเหมือนกันอย่างเช่นอันที่เราเขียนเนี่ยแปลว่าถ่ายคลิปแต่งหน้านักศึกษารูปหัวใจแทนแต่งหน้านักศึกษารูปเสลดแทนการถ่ายคลิปแต่บางทีก็แอบใช้ปากกาปิดสีด้วยนะแฮะThank you.
สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะลองไปเขียนกันดูได้เราว่ามันก็เพลินดีนะฮะแถมยังช่วยให้เราเนี่ยจัดสรรเวลาในการทำงานได้ด้วยนะฮะถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านบนดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนะฮะตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปละบ๊ายบาย